ได้ยินเสียงปืนลั่น4นัดตอน 02:58 แล้วเดี๋ยวจะได้ดูปมด้วยนะฮะว่าทำไมลูกเท่าแก่ถึงต้องฆ่าลูกจ้างซึ่งทำงานอยู่ในร้านนี่คือเสียงปืนนะฮะที่กล้องจับภาพเอาไว้ได้ 02:58คือ4นัดซ้อนขณะเดียวกันหลังจากเกิดเรื่องแล้วคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพนายธนากรตอน 03:00 ขับรถหลบหนีค่ะนี่วงจรปิดแล้วนะฮะดูภาพต่อมาตอนขับรถหลบหนีซึ่งตอนหลังค่อยไปมอบตัวใช่ค่ะแต่นี่คือนาทีที่ออกจากร้านนะครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าตอน 03:00 เสร็จรถคนก่อเหตุขับออกมาเห็นบอกว่าจะมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านใช่ค่ะแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นในจุดเริ่มต้นของการคุยกับคนที่บ้านแล้วก็เลยไปมอบตัวในที่สุดเราจะเห็นเนี่ยรถเนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่ง 03:37 นาทีรถคนก่อเหตุเนี่ยนะครับออกมาจากจุดเกิดเหตุเพื่อกลับบ้านซึ่งจะรับภาพก็คือในซอยบ้านแล้วหลังจากนั้นแน่นอนสุดทำไมเมย์ถึงบ้านแล้วค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นว่าเขาจอดรถที่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปจอดในบ้านค่ะคำถามก็คือว่าพี่ธนากรเกิดอะไรถึงต้องยิงลูกจ้างจนตายตัดภาพไปวันนี้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมามอบตัวนะครับสื่อมวลชนรุมสัมภาษณ์กันเต็มห้องสอบเลยแล้วทันทีที่ตำรวจพยายามจะสอบถามขออภัยไม่ตำรวจสื่อเนี่ยแหละฮะโดยเราทราบว่าตำรวจเนี่ยได้คุมตัวเนี่ยนะฮะนายธนากรเจ้าของร้านซีฟู้ดไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วจะนำตัวส่งศาลอาญาธนบุรีโดยทันทีที่ตำรวจคุมตัวนายธนากรออกมาผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามแต่นายธนากรเห็นบอกว่าก้มหน้าก้มตาเนี่ยนะฮะแล้วไม่แน่ใจน่าจะเตรียมพร้อมในการไม่ให้สื่อบันทึกหน้าตัวเองได้ก็เลยใส่แว่นตาซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะลองฟังช่วงนาทีที่สื่อมวลชนนะฮะเอาไมค์แย่เพื่อจะถามสักนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นครับเป็นครับขออนุญาตพี่พี่ขออนุญาตได้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับพี่ยังไงบ้างขออนุญาตครับเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับเราว่าล้ออะไรไม่เป็นไรนะครับครับนี่คือตอนเอาตัวไปฝากขังเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นฮะคือนิ่งสนิทเลยแล้วก็ปิดปากเงียบก็เข้าใจว่าคงจะไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็คงจะไปอ้างเหตุผล1 2 3 4เนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็ผิดเพราะฆ่าเขาตาย1ศพเจ็บอีก1คนล่าสุดมันจะมีภาพสื่อมวลชนไปเจอรถกระบะใช่มั้ยคันที่ใช้หลบหนีเมื่อคืนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นจากในวงจรปิดเนี่ยนะฮะนี่ตอนจะขึ้นรถเอาไปฝากขังก็ไม่พูดนะครับมาสรุปเรามีปัญหาอะไรกับพี่อันนี้ขอโทษนะครับผมครับหลังจากนั้นขอดูรถของกลางหน่อยฮะคันที่เมื่อคืนนี้ขับหลบหนีไปตอน 03:00 เนี่ยนะฮะโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเจอว่าจอดอยู่ที่โรงพักคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้พยายามจะสอบถามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเราเดินทางไปที่บ้านของนายธนากรแต่ก็แน่นอนทางครอบครัวเองเนี่ยเขาไม่อยากจะชี้แจงอะไรทั้งสิ้นโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราไปยืนรอที่หน้าบ้านก็ไม่มีใครออกมาอธิบายความใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือไม่เป็นไรหรอกครับเพราะก็คือโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดตัดภาพที่ร้านอาหารหน่อยที่เขาสังหารลูกน้องเขาเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปยังร้านอาหารซีฟู้ดปรากฏว่าเราก็ไปถามลูกน้องคุณผู้ชมเชื่อมั้ยลูกน้องก็ไม่ค่อยกล้าจะพูดตัดภาพผู้ต้องหาด้วยนะฮะตอนที่จะเอาตัวไปฝากขังเพราะวันนี้เขาเงียบหมดจนทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะยิงหัวลูกน้องกับยิงตัวลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ที่ร้านซีฟู้ดแห่งนี้ในไก่เป็นพนักงานที่ร้านตอบอย่างเดียวคือไม่รู้ถูกไหมฮะแค่เป็นเพื่อนกับคนตายกับคนเจ็บแล้วหนีเลยเข้าใจได้ว่ากลัวเพราะถ้าลูกพี่ยิงคนแล้วเองพูดเยอะ
เองจะปลอดภัยไหมล่ะให้นึกถึงใจเขาใจเราดังนั้นสื่อที่แห่กันไปล้อมไม่มีวันหรอกฮะที่ลูกจ้างจะพูดเพราะเจ้านายยังอยู่ร้านถูกไหมฮะอันนี้คือลูกเจ้านายที่เป็นฆาตกรแล้วสองคนนี้เราสนิทกันไหมสนิทกับเขาไหมคนตายกับคนเจ็บก็เพื่อนร่วมงานในร้านเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงที่ใส่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆคุยกับเขารู้เรื่องไหมเขาเป็นเวียดนามเขาคุยไทยได้ไหมยังไงมันคือมันอยู่นานได้สักพักแล้วใช่ไหมดีอ่ะดีมากแล้วนายจ้างเขาเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนก่อนนี้นะมีความที่ยังไงตอนนี้ก็ไม่ทราบผู้ชมครับประเด็นก็คือว่าวันนี้ลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปแล้วก็คือในห้องแวนด็อกใช่ไหมปรากฏว่าเราไปเจอเพื่อนของคนตายคุณผู้ชมฮะก็คือคุณบอลคุณบอลเนี่ยน่าจะพูดได้เยอะที่สุดแล้วแหละเพราะไม่ได้ทำงานที่ร้านซีฟู้ดแห่งนี้บอลก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งเจ็บและตายเนี่ยนะฮะเป็นคนเวียดนามแล้วผมก็ทำงานเพียงแต่ว่าคนละร้านปมจริงๆแล้ววันนี้ถ้าดูจากการสืบสวนฆาตกรก็คือลูกเจ้าของร้านทำไมเขาต้องยิงลูกน้องอะเมคือเท่าที่เขาสารภาพจับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเหมือนกับว่ามีการทะเลาะวิวาทกับทางด้านคนเจ็บกับคนตายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนที่เกิดเหตุที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาแวะไปดูความเรียบร้อยที่ร้านแล้วไปเจอกลุ่มผู้ตายเนี่ยก็เลยมีปัญหากันอีกครั้งทะเลาะวิวาทจนเป็นที่มาในการที่ผู้ก่อเหตุไปเอาปืนที่อยู่เคาน์เตอร์มายิงใส่กลุ่มคนเจ็บกับคนตายนั่นเองค่ะส่วนเพื่อนเองเนี่ยก็ยอมรับว่าเสียใจเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเพิ่งเจอครั้งสุดท้ายก็คือคืนก่อนที่เมื่อคืนนี้จะโดนยิงตายเขาก็ยอมรับว่าร้านที่เพื่อนๆผมทำเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะลองฟังเสียงเพื่อนคนตายคนเจ็บหน่อยฮะก็เขาเล่าว่าคนเวียดนามโดนถูกยิงอย่างนี้มาถึงที่เหลือก็เราก็ไม่ได้ทราบว่าเราไม่ได้อยู่กับพื้นที่ครับน่าจะ 6-7 ปีครับนานเหมือนกันครับมาอยู่กับนายจ้างคนนี้นะครับน่าจะอยู่กับผมก็เพื่อนๆคุยเล่นๆบางทีก็เลิกงานไปหาแป๊บเดียวก่อนเลิกงานผมจะเลิกไวก่อนผมก็มาคุยกับไอ้ปีแป๊บเดียวก็กลับละแค่นั้นเขาไม่ได้นั่งกินเหล้าไม่ได้ทำอะไรว่าผมก็ไม่ค่อยไม่ได้กินเหล้าอยู่แล้วเขามานั่งแป๊บเดียวก็กลับเองเขามีแฟนคุณผู้ชมครับสั้นๆแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่แน่นอนลูกน้องไม่กล้าพูดกลัวเพราะยิ่งถ้าลูกเจ้าของร้านเป็นมือปืนด้วยขนาดเดียวกันวันนี้เราไปที่ชุมชนไม่ต้องเปิดหน้านะฮะเพื่อความปลอดภัยของเขาเขาบอกว่าเขาก็เกรงกลัวเรื่องอิทธิพลเดี๋ยวยังไงก็ตามตำรวจก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีแน่นอนที่สุดจบเรื่องนี้ฮะ